สวัสดีครับทุกทกุกท่านครับเดี๋ยวมาดูข้อ4กันบ้างนะครับข้อนี้มีสปริงอยู่ด้วยนะครับเวลาเจอโจทย์สปริงที่อยู่ในลักษณะสมดุลนะครับอีควิเลเบียมออฟพาร์ติเนี้สิ่งที่เราทําอันดับแรกคือหาแรงออกมาก่อนครับยังไงเสียโจทย์ในเวลาเจอสปริงเขาก็อาจจะชอบถามเหมือนอะยะยืดของสปริงอย่างเช่นตัวนี้ครับ determine the state in each of two springs คับ require ค,คับที่ทำให้เขาเนี่ย ยึดไอตัว20กิโลกรัมเคนไว้ให้อยู่ในอีควิลิเบียมดังโพซิชันนี้นะครับที่เห็นดังรูปทุกท่านครับถ้าไม่ยืดไม่หดเนี่ยสปริงมีค่าเท่ากับ2เมตรแล้วก็นะครับแล้วก็ค่าเคสติปเนตของสปริงมีค่าเท่ากันกับ360นิวตันเมตรแน่นอนครับว่าเวลาเจอโจทย์ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นอีควิเิเบียม of particle หรืออีควิเลเบียมที่จุดจุดหนึ่งเห็นไหมฮะทุกท่านจะเห็นว่ามีแรงมารวมกันเนี่ยที่จุดจุดหนึ่งอันดับแรกกับก็คือแรงตึงเชือกแรงเทนชันของตัว f นะครับ f FOC นะครับ FOC แรงเนื่องจากน้ำหนัก20กิโลกร,รัมนะครับ20กิโลกร,รมัมและก็ไอแรงเนื่องจากสปริงนี้อยู่ที่นะครับอยู่ที่แกนพอดีและแกนเขาก็ตั้งที่จุดศู 0, บริเวณที่แรงทั้งหมดมารวมกันพอดิบพอดีเอาละครับโจทยถามหาระยะยืดของสปริงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปแอปพลายไอตัวนะครับโจของเราเนี่ย เราไปแอพพลายสมการสมดุลคือซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0ครับพอไอซิกมา f มีค่าเท่ากันกับ0เราหมายความว่าเราหมายความว่าเราต้องเอา FOC นะครับ FOC ไ,ไปบวกกับ, A, บไปบวกกับ FOA ครับไปบวกกับ FOA นะครับไปบวกกับ FOB ครับบวกกับ FOB และก็บวกไอแรงเนื่องจากน้ำหนักขอให้เป็นแรง f ละกันมีค่าเท่ากันกับ0 แน่นอนครับว่าอันดับแรกก็ต้องเขียนสิ่งที่เรียกว่าฟอร์ดเวกเตอร์ให้ได้ก่อนอีควิลิเบียมออฟพาติเคิลคเขียนฟอร์ดเวกเตอร์สำเร็จเสร็จปับ๊บไอ้พวกที่ตามมาก็แค่จับหน้าคอมโพเนนต์นะครับค่าหน้า i เท่ากับ0ค่าหน้า j เท่ากับ0ค่าหน้า z เท่ากับ0แค่นั้นเองเอาล่ะครับไอตัวไอตัว2ไอ้3ตัวนี้ไม่ยากหรอกอยากอยู่ตัวเดียวก็คือ FOC ตัว F o c หาได้จากยังไงก็คือเอาขนาดของ F.O.C. เดี๋ยวเราจะหาได้คูณด้วยกับยูนิตเวกเตอร์จำได้เนาะนะครับ F เนี่ยแรงเนี่ยสามารถเขียนได้โดยใช้ขนาดของแรงคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ u ไอยูนิตเวกเตอร์ u คือเอาเวกเตอร์ r หารด้วยขนาดของเขาจุดปลายลบจุดต้นจุดต้นอยู่พอดีนะครับฟอร์สอะลอกอะไลจุดต้นอยู่จุด O เป็นจุด00พอดี จุดปลายเป็นจุด c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เช็คดูให้ดีนะครับเช็คดูให้ดีไอจุด c นี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ผลปรากฏว่าทุกท่านเห็นไหมฮะดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับนี่คือไอตัวพิกัดของจุด c นะครับอ่านี่คือพิกัดของจุด c นะครับเห็นนะฮะนี่คือพิกัดของจุด c นะครับทุกท่านมันออกมาแกน x เนี่ยออกมามีค่าเท่ากันกับ6นะครับ เข้าไปแกน y มีค่าต่ากันกับ4วิ่งขึ้นไป12นะครับดูให้ดีนะครับมันขยบออกมาด้านหน้านะครับดูเผลนๆเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ด้านหลังแต่ดูพิกัดให้ดีครับพิกัดของเขาออกมาเป็น6ครับ6 4 12ครับเช็คดูให้ดีนะครับคนไหนดูไม่ทันกดจุดซอบดูก่อนนะครับปลายลบต้นเนื่องจากจุดต้นจุดโนะครับเ ฟอ r สอะลองอะไล์ line, จุดต้นอยู่ที่จุด O จุดปลายอยู่ที่จุดสแรงเป็นทิศทางตามลักษณะของไอตัวเชือกนะครับตัวเชือกจุดปลายลบจุดต้น6-0ลบ0เหลือ6 I ไอบวก c ลบ0เหลือ4 J บวก1 2ลบ0เหลือ12 K ใส่หมวกให้ด้วยนะครับรูทครับส่วนด้วยขนาดของเขาเอาแต่ละคอมโพเนนต์มายกกำลัง2 6งกยกกำลัง2 4ยกกำลังสอง ยกกาลังสองไอ้ข้างล่างออกมานี้นะครับข้างล่างออกมานี้เดี๋ยวทุกทากก่านก็จะได้ออกมาประมาณสักนะครับหนึอนะครับถอนรูปออกมาจะได้14นะครับจัดรูปออกมาใหม่เลกลายเป็นครับจัดรูปมาใหม่เลกลายเป็นไอ้ตัวนี้ออกมาเป็น3ส่วน7นะครับสส่วน7 f o c นะครับ i นะครับแล้วก็ไปบวกกับ2ส่วน7 f o c. o อ j ีนะครับอีกตัวหนึ่งครับไปบวกกับนะครับ6ส่วน7นะครับ FOCK เครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละครับพบพิจารณาตัวต่อมาก็พิจารณาแรงเนื่องจาก FOA FOA อยู่ในแกนพอดีแต่วิ่งออกไปในลักษณะที่เป็นลบ y เลกลายเป็นมีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่ากับลบ FOA นะครับออกไปลักษณะแกน j เอาระครับทุกท่านตัวต่อมาไปดูกันครับว่า f นะครับ FOB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับขนาดของ f O.B. อยู่ในแนวแกนพอดีเป็นแนวแกน x เป็นแนวแกน x ออกมาก็เลยกลายเป็นลบนะครับ i นะครับอยู่ทางลบ i เป็นแรงดึงนะครับเวลาสปิงมันยืดออกนะสปิงมันยืดออกมันก็จะพยายามหดกลับตัวเดิมเวลามันหดกลับมันก็จะเกิด reaction force ดึงครับผมดึงวัตถุให้กลับเข้าไปที่เดิมดึงวัตถุให้กลับเข้าไปที่เดิมโอเคครับออกมาลักษณะอย่างนี้ อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในแนวแกนพอดีเหมือนกันแรงเนื่องจากน้ำหนัก20กิโลกร,รมัมแปลงเป็นนิวตันที่เรียบร้อยเราใช้มันว่ามันเป็นแรง F เนาะแรง F ตัวนี้นะครับก็คือแรงเนื่องจากน้ำหนักนะครับมีค่าเท่ากันกันกบ20คูณ9.81นะครับ20คูณ9.81ได้ออกมาเป็นครับลบนะครับ19 จ2นะครับ k หน่วยเป็นนิวตันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านครับเอาละสามารถหาแรงแต่ละแรงได้แล้วเดี๋ยวระยะยืดหดของสปริงหาแรงให้ได้ก่อนไม่ยากหรอกครับ F มีค่าเท่ากับ kx ค่าสตรเนของสปริงเข้ามาให้แล้วเป็นค่า k นะครับระยะยืด s หาได้ไม่ยาก ไปดูคอมโพเนนต์หน้าแกน i ก่อนครับนะครับซิกมา F s ั x มีค่าเท่ากันกับ0ซิกมา x มีค่าเท่ากันกับ0เลยไปดูว่าตัวไหนบ้างที่อยู่ในแกน i มีตัวนี้ครับและก็มีแค่ตัวนี้ครับทุกท่านก็แดกมาว่า3ส่วน7ครับ Foc ลบ Fob มีค่าเท่ากันกับ0ออกมาเป็นสมการแรก สมการที่2ครับซิกมา f สั y, มีค่าเท่ากันกับ0ไอตัวไหนบ้างที่อยู่ในตัว j ก็ตัวนี้ครับนะครับตัวไหนบ้างที่อยู่ j มี FOa ครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเลยได้ออกมาครับมีค่าเท่ากันกับครับ2ส่วน7ครับ2ส่วน7 fOC ที่ออกมาเป็นบวกแล้วก็ไปลบกับ FOa มีค่าเท่ากันกับ0 อีกสมการหนึ่งสำหรับอีควิเลเบียมออ p พาติ c l e ไม่มีคงไม่ได้นะครับไม่มีคงไม่ได้ออกมากลายเป็นว่า Sigma F s u b s e มีค่าเท่ากันกับ0 c o m p คอมโพเนนต์ในแนวแกน K มีค่าตัวไหนบ้างก็มี1ตัวครับอันดับแรกทุกท่านก็เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่กันจะจะนะครับ2ตัวนะครับเลยกลายออกมาเป็นครับออกมาเป็น 6ส่วน7 FOC ลบ6.2มีค่าเท่ากันกับ0ไอสมการตัวสุดท้ายนี่แก้ได้เลยเนาะนะครับแก้ได้เลยจะได้ FOC ออกมาแล้วก็ไล่แก้ขึ้นไปด้านบนก็จะได้คำตอบออกมานะครับคำตอบของเรามีค่าเท่ากันกับกับทุกท่านคำตอบของเรามีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็ลองใส่ไปเลยครับได้ออกมาว่าไอตัว FOC เนี่ย ตัวแรกเลยเชี่์ได้ออกมามีค่าเท่ากับ228.9นิวตันตัว F นะครับ FOB ออกมามีค่าเท่ากันกับ98.1นิวตันแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ FOA ครับมีค่าเท่ากับ65.4นิวตันเอาละครับได้ออกมาแล้วได้ออกมาแล้วครับ แต่ประเด็นที่สำคัญที่เราอยากได้ก็คือว่าเราอยากได้ระยะยืดของสปริงว่ามีค่าเท่ากันเท่าไหร่จากการจำได้นะครับจากการจำได้ไอ้สมการของสปริงนี้สบายๆเลยเราก็บอกว่าถ้าคุณมีสปริงเนี่ยสปริงเนี่ยสปริงเนี่ย F แรงของสปริงมีค่าเท่ากับค่า t ติ f n น s ตของสปริงค่า k และไปคูณอยู่กับระยะยืดหรือระยะหดของสปริงนะครับคือระยะยืดหรือระยะหดของสปริง F มีค่าเท่ากันกับ kx ดังนั้นถ้าผมอยากได้ผมอยากได้ระยะยืดของไอตัวนะครับเดลต้า x ที่อยู่ในแนวนะครับที่อยู่ในแนว ob ผมก็ต้องใช้แรงครับใช้แรง FOB หารด้วยค่า stiffness ของสป i n งย้ายข้างสมก,การนั่นเอง FOB หามาได้เมื่อกี้มีค่าเท่ากับ81.1นิวตันค่า k ของสปริงโจทย์บอกมาแล้วคือ360นิวตันต่อเมตรคำตอบออกมาได้ออกมาเป็นนะครับเราจะต้องออกมาเป็นเมตรก่อนนะเพราะว่าหน่วยเป็นนิวตันเมตร 0.327เมตรหรือกับหรือ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 หมมิลลิเมตรนะครับ327มิลลิเมตรแน่นอนครับแน่นอนอาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะมันเป็นช่วงตรีโจทย์นะครับคนไหนไม่ทันกดหยุดสต็อปดูตัวเลขดูก่อนนะครับไหนก็เสียเวลามาดูแลนะนะครับนี่โอเคครับถ้าเราอยากได้ระยะยืดของสปริงที่อยู่ในแนว OA ที่อยู่ในแนว OA นะครับระยะเดลต้า x ที่อยู่ในแนว OA บางที่เขาจะใช้เป็นตัว s นะครับอ่าก็คือสเตตเอ็กตัวที่แปลว่ายืดนะครับแต่บางที่เขาใช้เป็นเดลต้า x ส่วนใหญ่ในฟิสิกส์หนึ่งแล้ใช้เป็นเดลต้า x ผมก็เลยใช้เดลต้า x ก่อนนะครับในในช่วงแรกนะครับจะได้อ่าคุ้นเคยกันโอเคครับได้ออกมาเป็น f OA ส่วนด้วยค่า k Foa คือ65.4นิวตันส่วนด้วยค่า s เ n f s s สปิงคือ n g คือ360นิวตันเมตรพิจารณาออกมาแล้วหารออกมาจะได้เป็นออกมานะครับออกมาจะได้มีค่าเท่ากับ0 2 0.218เมตร หรือมีค่าเท่ากับ218ม mm, ิมก็เสร็จสมบูรณ์ตามท้องเรื่องและครับได้ออกมาทั้ง2ตัวแล้วตามที่โจทย์ต้องการก็คือระยะยืดของสปริงทั้งสองเวลาเจอโจทย์สปริงไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าก็หาแรงออกมาได้ก่อนหาแรงออกมาได้ก่อนและค่อยเอาเข้าไปประยุกต์หาระยะยืดระยะหดจากไอตัวสปริง F มีค่าเท่ากับ kx นะครับ f มีค่าเท่ากับ kx สบายสบายครับสบายสบายข้อนี้นะครับโจทย์ปราณีเราเพราะว่าไปตั้งแกนให้เราอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปตั้งแกนใหม่เนาะปัญหาสำคัญของ e q u i l i b rium Particle คือการเขียน Ford v v e t t r r ดังนั้นครับถ้าเราสามารถเขียนตัวนี้ได้นะครับตัวที่อยู่พาดด้านบนได้ไอตัวนี้ก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับมันเป็นเรื่องสบายสบยบวกเลขลบเลขธรรมดา พูดปลอบใจกันไปเท่านั้นแหละครับผมก็ไปเจอกันข้อห้านะครับยังไงก็ถ้ามีเวลาก็ดูไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆดูไปนะครับเก็บประสบการณ์กันไปเรื่อยๆเนาะที่จริงผมอยากให้ทุกท่านดูไปเรื่อยๆเพื่อยอดเราจะได้ขึ้นบ้างนะกาวผมเออเอาแล้วเจอกันข้อ5ดีกว่าครับสวัสดีครับ